ช่วง CEO Auto Talkสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ใน CEO Auto Talk จะพาไปรู้จักกับยนต์กรรมสุดหรูในอดีตกับเปิดม่านคลาสสิกคาร์คุณค่าที่มากกว่าราคาจะพาไปรู้จักกับรถ Mercedes-Benz รหัสตัวถัง W186 รุ่น300ซึ่งจัดว่าเป็นรถไซส์ใหญ่แบบ Luxury Car 4ประตูผลิตโดยMercedes-Benz ระหว่างปีคริสตศักราช1951ถึง1957ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในขนาดนั้นของค่าย Mercedes-Benz Benz W186 มันคือมายบักในสมัยนั้นถ้าเทียบกับปัจจุบันรุ่น3ถูกผลิตอย่างต่อเนื่องรู้จักกันอย่างไม่เป็นทางการคือ 300A ถูกสร้างขึ้นบนแชสซีของรหัส W189 และประสบความสำเร็จในปี1957หรือพุทธศักราช2500ภายใต้รหัสตัวถัง W186มีคุณสมบัติและราคาเท่ากันแต่เหนือกว่าในด้านประสิทธิภาพถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างโรลส์รอยซิลเวอร์คาวที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบุรุษและผู้นำทางธุรกิจมันเสนอทางเลือกต่างๆเช่นฉากกั้นแก้วหรือโทรศัพท์มือถือแบบ VHF อันถือเป็นออปชั่นที่โดดเด่นในยุคนั้นทั้งหมดที่ว่ามาถูกสร้างโดยมือในฐานะถูกยกให้เป็นเรือธงของค่ายเบนซ์ในเวลาต่อมา W186 ถูกระบุว่าเป็น Adenauer หลังจากคอนราด Adenauer นายกรัฐมนตรีคนแรกของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งมีทั้งคาร์บิโอเลตฮาร์ดท็อปซาลูนภายใต้ข้อกำหนดให้มีคุณสมบัติเป็นรถแห่ภายในตกแต่งอย่างหรูหรามีทั้งโต๊ะเขียนเอกสารติดตั้งไซเรนผ้าม่านรวมถึงการจัดแบ่งพาร์ติชันให้เป็นสัดเป็นส่วนและยังมีซันรูฟนอกจากนี้ยังมีการกำหนดค่าที่เรียกว่าลันดาวเลตหรือแปลเป็นไทยรถม้าขนาดเล็กนั่นเองการผลิตรถเบนซ์ W186 ให้เป็นลักชูรี่คาร์เริ่มผลิตขึ้นในปีคริสตศักราช1951จนกระทั่งถึงปี1957สร้างขึ้นทั้งหมด 12,190 คันโดยแบ่งเป็น W186 ซารูน 7,646 คันและ W186 ที่เราเรียกว่าคาร์บิโอเรตหรือรถเปิดประทุนจำนวน642คันW186 ทั้ง2รุ่นจัดอยู่ใน Luxury Car มีตัวถังและแชสซีเป็นรถหรูขนาดเต็มแพลตฟอร์มของ W186 เลือกใช้เครื่องยนต์ขนาด 2,996 cc แบบSingle Overhead Cam Shaft ผ่านระบบขับเคลื่อนด้วยเกียร์ธรรมดา4สปีดรถเบนซ์ Luxury Car คันนี้
ปิดตัวในงานแฟรงเฟิร์ตมอเตอร์โชว์ในเดือนเมษายนปีคริสตศักราช1951และเข้าสู่การผลิตแบบต่อเนื่องในอีก7เดือนต่อมาหรือในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันการตกแต่งภายใน W186มีให้เลือกทั้งแบบห้องเก๋งและห้องโดยสารแบบคาปิโอเลตที่เปิดประทุนซึ่งมีการออกแบบตัวถังที่ทันสมัยและสง่างามบนโครงสร้างตัวถังที่เรียกว่า X-Frame มีการพิสูจน์แล้วของ Mercedes ลูกเบี้ยว Overhead ใหม่แบบ 3.0L หัวอลูมิเนียม M186 ตรงถูกรวมเข้ากับกระปุกเกียร์ธรรมดา4จังหวะแบบซินโครเมทที่เรียกว่าชวินดาราฟโซเล็กคาร์บูเลทอฟและข้อต่อหัวต่อล็อกแนวทะแยงที่เป็นนวัตกรรมซึ่งอนุญาตให้ใช้กับท่อไอดีและวาล์วไอเสียที่มีขนาด115แรงม้าหรือ85กิโลวัตต์พักสักครู่ช่วงหน้ามาตามชมกันต่อ